ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณลิลลี่นะคะเกิดวันอังคารที่12เมษายนปี37เวลาปรับมานะคะอาจารย์6โมงเย็นถึง1ทุ่ม1ชั่วโมงด้วยกันค่ะก็คำถามนะคะเมื่อไหร่จะได้แต่งงานนะคะการงานที่ทำอยู่จะรุ่งไหมคะการเงินก็ติดค่ะคือดวงนี้เนี่ยนะครับเอาไปว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานก่อนนะครับดวงนี้เรื่องงานเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องงานน่ะปีนี้เริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าดีมากไหมก็ยังดีไม่มากแต่ก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคู่เนี่ยในดวงปีหน้าถึงจะมีโชคเรื่องคู่นะครับแล้วก็โชคเรื่องคู่อ่ะจะอยู่ในช่วงปลายปีคือประมาณพฤศจิกาธันวาไปแล้วถึงจะมีโชคนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานแต่ดวงนี้จะแต่งงานช้าหรือยากนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเรื่องชีวิตคู่เนี่ยมักจะมีอุปสรรคหรือขัดแย้งกันบ่อยค่ะนะการแต่งงานเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คืออีก3ปีข้างหน้าแต่ว่าเอาว่าปีหน้าเริ่มมีโชคเรื่องความรักครับค่ะการเงินก็ติดขัดค่ะอาจารย์ใช่ให้การเงินช่วงนี้ยังไม่ดีนักไงเพราะในดวงเขาเรื่องการเงินเนี่ยอยู่ในสภาวะมีภาระใช้จ่ายเงินสูงมากนะครับแล้วก็หมดไปกับเรื่องแบบเหมือนรายจ่ายเนี่ยมันมีภาระมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าเมื่อปีที่ผ่านมานะคือหมายว่าก็ค่อยดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่16พฤศจิกายนปี31นะคะเวลาพฤศจิกายน31 9:55 น.ค่ะ 9:00 ถามดวงของปี60นะคะว่าเป็นยังไงบ้างงานเงินความรักครอบครัวค่ะของปี60นะครับเอาไปว่าเรื่องหนึ่งเรื่องแรกเลยก่อนนะฮะถ้ามีแฟนปีหน้าจะท้อกันค่อนข้างหนักหรือไม่ก็ต้องมีเหตุให้ต้องแยกจากแฟนโดยเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปถ้ามีเหตุจะต้องแยกกันอยู่หรือว่าอยู่ไกลกันเพราะภาระหน้าที่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะดวงนี้มีข้อเรื่องความรักใน3แบบ1คือทะเลาะ2ก็คือมีเหตุต้องแยกย้ายกันอยู่กับ3แปลว่าป่วยแฟนประสบอุบัติเหตุหรือป่วยนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าเกณฑ์เคราะห์ตรงนี้มันมีตลอดมันจะมีอยู่ในช่วงประมาณระหว่างเดือนนะกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะก็ต้องระวังนี่คือเรื่องแรกค่ะเรื่องที่สองก็คือว่าช่วงแรกเนี่ยงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแต่การเปลี่ยนแปลงเรื่องงานจะไปสู่งานใหม่ที่ดีขึ้นประมาณเดือนกันยายนนะแปลว่าหลังจากกันยาตุลาไปแล้วจะได้งานที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับงานยังไม่ดีนักแล้วก็มีแนวโน้มว่างานไม่มั่นคงอาจจะต้องเปลี่ยนในปีหน้านะครับก็ประมาณกันยาตุลาแต่ถ้าเปลี่ยนก่อนต้องเปลี่ยนอีกจนกว่าหลังกันยาใช่ครับแล้วก็การเงินการเงินเรื่องการเงินเนี่ยนะครับในดวงนี้เนี่ยนะยังมีรายจ่ายที่ค่อนข้างมากแล้วก็แปลว่าหาเงินไม่พอเก็บดวงนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่นะตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนกระทั่งถึงเดือนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องเงินให้มากเพราะว่ามีภาระจ่ายที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะภาระจ่ายที่เกี่ยวกับปัญหาครอบครัวหรือคนในบ้านนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแป๊ดนะคะเกิดวันที่13กุมภาพันธ์ปี18นะคะเวลาบ่ายนะคะอยากจะทราบว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยควรจะแยกกันอยู่หรือว่าอยู่ด้วยกันถึงจะดีคะอาชีพควรจะทำอะไรตอบยากเลยคู่ควรจะแยกกันอยู่และจะอยู่กันด้วยกันได้ดีนะครับค่ะคือดวงนี้ประเด็นมันอย่างนี้ฮะว่า1คุณไม่มีเวลาเกิดนะครับเมื่อไม่มีเวลาเกิดก็ต้องใช้วิธีการอื่นเนี่ยมาทายในดวงตอนนี้เนี่ยดาวคู่เขาเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับว่ามีปัญหาที่ต้องแยกกันอยู่นะแล้วดาวคู่แบบนี้มันมีเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องความไม่ราบรื่นในเรื่องคู่ลักษณะนี้แปลว่าการมีคู่แบบปกปิดซ่อนเร้นนะจะเป็นลักษณะแบบนี้คือคู่อยู่ในสภาวะปกปิดซ่อนเร้นแล้วมีเหตุให้ต้องไปมาเหมือนกับอยู่กันได้นานไม่ได้อยู่สักพักเดี๋ยวก็ไปอยู่สักพักก็ไปจะมีสภาวะแบบนี้ถ้าถามว่าจะแยกกันอยู่ได้ไหมคุณต้องตัดสินใจเองครับเพราะจริงๆมันก็ต้องไปมาอยู่แล้วแล้วอาชีพควรจะทำอะไรนะคะดวงนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานดวงเนี่ยนะครับพอดีไม่ได้วันเกิดก็พูดยากดวงนี้อาชีพที่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่าอาชีพที่ทำให้คนเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำให้คนลุ่มหลงหรือติดใจลักษณะแบบนี้คืออาชีพทำอาหาร
อาชีพเกี่ยวกับการเสริมความงามบันเทิงหรืออาชีพกลุ่มบันเทิงใช่ครับหรืออาชีพพวกเกี่ยวกับอะไรทำให้คนติดใจก็พวกนวดแผนโบราณหรือพวกสปาพวกกลุ่มนี้แหละครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสีคำนะคะเกิดวันเสาร์ที่9ตุลาคมปี2498นะคะเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์เกิดกลางวันนะการเงินกับสุขภาพค่ะการเงินกับสุขภาพนะครับดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงแง่สุขภาพก่อนดวงนี้เรื่องสุขภาพจะเริ่มต้องใส่ใจแล้วเพราะว่าดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ป่วยแล้วจะต้องผ่าตัดหรือเข้าโรงพยาบาลในปีหน้าคุณเข้าเคาะเรื่องการป่วยตั้งแต่เดือนกันยาปีหน้าเป็นต้นไปแล้วโรคที่เป็นเนี่ยจะเป็นโรคเรื้อรังกลุ่มพวกเบาหวานความดันหรือกลุ่มโรคหัวใจนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะการงานสุขภาพสุขภาพสุขภาพบอกแล้วการเงินนะครับการเงินในตอนนี้เนี่ยในดวงต้องระวังเพราะว่าโดยพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยมีภาระเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเขาเรียกเงินเป็นภาระคนที่มีเงินภาระจำเป็นต้องพึ่งพาหรือได้รับความช่วยเหลือบ้างถึงจะไปได้ดีนะครับแล้วเงินตอนนี้หนักใจเพราะว่าเหมือนว่ามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสายพิรุณนะคะเกิดวันที่1สิงหาคมปี17วันพฤหัสนะคะที่1อะไรนะ1สิงหาคม17วันพฤหัสครับนะคะเวลาเกิด 7:30 นจะได้ปลูกบ้านมั้ยคะการค้าจะเลยรุ่งเรืองมั้ยคะดวงนี้จะได้ปลูกบ้านนะครับแต่ว่าจะต้องร่วมกันนะครับทำด้วยคนเดียวสำเร็จค่อนข้างยากแต่เป็นคนมีบ้านครับแต่ว่าทำด้วยตัวคนเดียวเนี่ยค่อนข้างสำเร็จยากในดวงนี้เป็นอย่างนี้ฮะตอนนี้ดวงเขาเกร้อนที่อยู่คนเขาเกร้อนที่อยู่มักจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องบ้านย้ายบ้านหาบ้านใหม่หรือเปลี่ยนบ้านแต่ดวงนี้จะมีโชคในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับหลังปี62ค่ะก็คือว่ามีโอกาสจะมีบ้านในหลังตั้งแต่ปี62เป็นต้นไปครับค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่15ธันวาคมปี2499นะคะเวลา 7:45 นาทีนะคะคุณนายนาถามว่าจะขายที่ดินได้เมื่อไหร่ทำเกษตรหรือว่าค้าขายดีคะมันก็ค่อนข้างจะขัดแย้งกันเนาะจะขายที่ดินแล้วจะทำเกษตรเนาะเอาไปว่าอย่างนี้นะดวงคุณเนี่ยในปีนี้เนี่ยเรื่องขายที่ดินนะครับนะเรื่องขายที่ดินเนี่ยค่ะเรื่องขายที่ดินดวงนี้จะยังไม่มีโชคในเรื่องการขายที่ดินนะครับนะแต่ว่าพอจะมีโชคในด้านการขายที่ดินเนี่ยในปีถัดไปคำว่าปีถัดไปเนี่ยก็คือประมาณเดือนตุลาไปแล้วของปี60ถ้าอยากขายเนี่ยจะขายที่ดินได้จะมีโชคเรื่องขายที่ดินนะครับส่วนอาชีพจะทำเกษตรส่วนอาชีพเนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยไม่เหมาะกับเรื่องการทำเกษตรนะครับทำธุรกิจค้าขายจะดีกว่านะครับจะทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องซื้อมาขายไปหรือค้าขายเนี่ยจะดีกว่าโดยเฉพาะอาชีพคนกลาง คุณอาจจะทำเกษตรไม่ได้นะแต่คุณค้าขายสินค้าเกษตรได้นะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณชิดสนุนะคะเกิดวันที่22ธันวาคมปี35วันอังคารนะคะเวลาตี5ตรงงานเงินและความรักค่ะเวลาตี5ตรงค่ะตี5ตรงคืองานงานเงินความรักค่ะงานนี้ยังไม่ราบรื่นนะครับงานตอนนี้แปลว่ารุ่มๆดอนๆอยู่นะครับลักษณะดวงแบบนี้คือต้องดิ้นรนในเรื่องงานด้วยตัวเองถึงจะมีความสำเร็จแล้วตอนนี้เวลาทำงานที่ไหนมักมีศัตรูหรือไม่ก็รายได้ไม่ได้อย่างที่คาดหวังหรือเงินเดือนได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้นะครับแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเนี่ยตามดวงเนี่ยเอาแปลว่าราบรื่นดีกว่านะค่ะตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี61เป็นต้นไปครับค่ะความรักล่ะคะเรื่องความรักก็เช่นกันนะดวงนี้มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักได้ตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปนะฮะแต่ต้องเลยเดือนธันวานะครับคือหลังวันเกิดคุณถ้าช่วงนี้เนี่ยเรื่องความรักก็ยังรุ่มๆดอนๆไม่แน่นอนอยู่ค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่2ตุลาคมปี24เวลา 01:43 นะคะปี24ค่ะตี 1:43 นาทีค่ะครับทำอาชีพอะไรถึงจะดีคะทำอาชีพอะไรถึงจะดีนะครับถ้าอาชีพที่ได้เงินจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าดวงนี้เหมาะกับอาชีพนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือดวงนี้อยากทำเกษตรก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ยังสามารถเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจช่างหรือรับเหมาค่ะพวกงานต่อเติมถ้าเป็นผู้ชายนะ
แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเหมาะกับงานประเภทงานฝีมือการใช้ฝีมือประดิษฐ์ประดอยหรืองานสวยๆงามครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโอมค่ะเกิดวันพุธที่3มกราคมปี33 3มกราคม33ใช่ค่ะเวลาเกิดเที่ยง3นาทีนะคะเที่ยง3นาทีวันเดี๋ยวนะคะเกิดเที่ยงวันนะคะปีหน้าจะเปลี่ยนงานได้ไหมบ้านใหม่จะซื้อได้หรือเปล่าขอบคุณครับปีหน้าได้เปลี่ยนงานแน่นอนครับแต่มีข้อแนะนำนิดนึงนะครับถ้าอยากเปลี่ยนงานและมีความสุขกับการเปลี่ยนงานเนี่ยนะครับถ้าเปลี่ยนงานแล้วอยากจะมีความสุขกับการเปลี่ยนงานเนี่ยจะมีข้อแนะนำอย่างนี้ว่าควรเปลี่ยนงานเนี่ยนะหลังเดือนมีนาคมไปแล้วค่ะจะได้งานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่ว่าจะซื้อบ้านบ้านใหม่จะได้ซื้อหรือเปล่าคะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาอีกประมาณเกือบ4ปีค่ะนะถึงจะมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านแต่ปีหน้าผมมองว่าอย่างนี้นะว่ามีเรื่องเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องบ้านตั้งแต่เดือนกันยาแต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อรถก่อนหรือซื้อบ้านค่ะแต่ภายใน4ปีนี้มีบ้านแน่นอนแต่กลัวว่าจะซื้อรถก่อนค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะอ๋อโอเคสายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะสุพรรัตน์ค่ะแต่ว่าจะถามถึงสามีค่ะได้ค่ะ คุณสามีของคุณสุพรรัตน์เกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่24ค่ะ24กุมภาพันธ์เสาร์พ.ศ.ครับพ.ศ.นี่เขาไม่แน่ใจว่า84 A 85หรือ86ค่ะไม่ได้ครับปีเขาปีมาเมียค่ะเอาปีมาเมียค่ะให้อาจารย์ลองดูกันค่ะ85หรือ86ปีมาเมียตอนบ่าย 3:00 นค่ะพอจะดูได้มั้ยคะเดี๋ยวกันนะสักครู่นะคะค่ะมันก็เป็นปี86นะคือเป็นอย่างงี้ฮะปี85เนี่ยก่อนเมษายนเนี่ยเป็นปีมะเสงค่ะนะครับเพราะฉะนั้นหมายความคือถ้านับแบบคนรุ่นเก่าเนี่ยเป็นปีมะเสงแต่ในปี85พอเลยเมษาเนี่ยมันเป็นปีมะเมียจ้ะมันก็เลยไม่แน่ใจว่านับแบบคนรุ่นตามปฏิทินหรือเปล่าถ้าตามปฏิทินก็ต้องเป็นปีมะเมียแต่ในดวงนี้เนื่องจากไม่ถึงเมษายังถือว่าเป็นปีมะเสงอยู่ค่ะแต่ปี85จริงๆตามปฏิทินเนี่ยเป็นปีมะเมียค่ะนะครับครับเพราะว่า85มั้งนะครับนะฮะก็คงเป็นปี85ครับเขาอยากทราบว่ากำลังป่วยใช่ไหมครับคือดวงนี้เหมือนกับกำลังป่วยอยู่นะค่ะป่วยอยู่ไหมครับป่วยค่ะเขาเป็นโรคมีโรคประจำตัวค่ะเขาเป็นโรคเกี่ยวกับสมองหรือเปล่าครับโรคไอ้เขาเป็นนี่ค่ะเป็นเบาหวานอะไรเบาหวานคือดวงนี้เป็นการป่วยเรื้อรังแล้วถามว่าจะได้เงินเขายังไม่ได้เงินหรอครับสิ้นเดือนนี้นะคะใช่ครับเหมือนว่าเรื่องเงินเนี่ยจะถูกเลื่อนนัดออกไปค่ะครับจะถูกเลื่อนนัดเลื่อนมาหลายรอบแล้วครับใช่ใช่แล้วครั้งนี้ก็เลื่อนอีกยังไงก็ยังไม่ได้เงินครับหรือว่าคนที่เป็นหนี้นี่คือเขาก็หลอกนะคือเราหลอกหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่เพียงแต่ว่าในดวงนี้มีเกณฑ์ดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์เดือดร้อนเรื่องหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วหมายว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้ใครมีดวงแบบนี้มี2 อย่างไม่มีเงินใช้หนี้หรือแปลว่าทวงหนี้ไม่ได้ลูกหนี้ไม่คืนเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เดือนมกราเรื่องเงินเนี่ยผมบอกได้เลยนะยากที่จะได้คืนนะครับแล้วก็ลักษณะเงินที่จะคืนเนี่ยเป็นลักษณะการที่ลักษณะเหมือนกับว่าเลื่อนนัดไปเรื่อยหรือค่อยๆผ่อนทีละเล็กละน้อยจนกลายเป็นเบี้ยวหัวแตกครับก็เจอปัญหาแบบนี้ครับเขาแบบพูดง่ายแบบคือผัดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับหรือบางทีก็ให้มันทีละนิดทีละหน่อยไงครับแล้วอยู่ในสภาวะที่เหมือนเราไม่สามารถเอาเงินก้อนมาใช้ได้เป็นญาติกันหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นแฟนกันค่ะตอนนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีความสัมพันธ์สนิทสนมกันเขาก็แบบเขาให้มาดูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือดวงเนี้ยเก็บเงินน่ะได้คืนได้ยากฮะหมายความว่ามันได้เป็นกระปิบกระปอยอะฮะหรือไม่ก็เลื่อนนัดไปเรื่อยคือจริงๆมันเลื่อนมาหลายครั้งแล้วดวงเนี้ยเลื่อนมาหลายครั้งแล้วบอกว่าจะได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วครับจริงๆเขาก็ไม่มีเงินชำระนั่นแหละครับ
ใช่ก็ถึงแบบว่าเขาถึงให้เขาถึงให้ป้ามาดูให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยว่าเขาจะได้ไหมก็คงไม่ได้ต้องทำใจไว้ก่อนเลยใครที่มีดวงแบบนี้เขาบอกว่าโอกาสเสียมากกว่าได้ครับนะครับอย่างมากก็ได้ลักษณะผ่อนมาทีละเล็กทีละน้อยอะครับค่ะนะคะครับค่ะอาจารย์ฮะแบบว่าไอ้ป้านี่เลี้ยงเด็กไว้คนนึงเด็กเป็นเด็กชายอ่ะครับเขาชื่อสุรชาติครับเกิดที่11มีนาคมเดี๋ยวก่อนนะ48ค่ะวันศุกร์11มีนาคม48วันศุกร์ค่ะ48วันศุกร์ 05.33 ค่ะทำไมล่ะครับตี 5:33 นาทีค่ะแบบเขาเป็นเด็กยังไงคะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นหลานที่แท้หรอกแบบว่าไอ้พ่อเขาอะแบบให้ป้ามาเลี้ยงอะไรเงี้ยคือเด็กคนนี้ค่อนข้างเก็บตัวแล้วบางทีก็เจ้าลมใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมบางทีก็ไม่สูงสิงกับใครแต่บางทีหมดเวียลมก็ลมรุนแรงเลยใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละคือเด็กคนนี้เนี่ยมีข้อเสียเหมือนเป็นคนมีปมด้อยนะเป็นคนมีปมด้อยเพราะว่าตัวเด็กเองเนี่ยถ้าดูจากในดวงเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องครอบครัวพ่อแม่เขาเหมือนก็มีปัญหากันอยู่ใช่ใช่ไหมพ่อแม่แยกทางกันใช่ไหมครับเขาแยกทางกันใช่ครับเพราะพ่อแม่แยกทางตัวเด็กเหมือนไม่มีคนสนใจค่ะครับแล้วคุณดูแลแล้วเด็กคนนี้มีเหมือนเป็นเด็กที่มีปมด้อยและอารมณ์ของเขาแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเด็กคนนี้เป็นคนขาดรักนะครับหมายว่าชีวิตเขามีความสุขเขาขาดคนรักเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณจะดีเด็กดูเด็กคนนี้ให้ดีคุณต้องใส่ใจกับเรื่องความรักให้แก่เขาเต็มที่เลยมิฉะนั้นเด็กคนนี้จะกลายเป็นโรคเครียดหรือเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวนะและที่สำคัญคือเด็กคนนี้มีโอกาสทำเรื่องด้วยอารมณ์เหมือนคนเจ้าอารมณ์เวลาเด็กที่เป็นเจ้าอารมณ์เนี่ยจะกลายเป็นเด็กที่มีอุบัติเหตุหรือก้าวร้าวสูงมากเลยถ้าคุณจะเลี้ยงเด็กคนนี้คุณต้องมอบความรักให้เขาเต็มที่เพื่อกล่อมกล่าวให้จิตใจเขาอ่อนโยนลงมิฉะนั้นเขาจะเป็นเด็กก้าวร้าวมากและจะกลายเป็นปัญหาภายหลังค่ะคุณต้องรักเขาให้เต็มที่เขามีความสุขคุณรักเขาจริงๆ คุณอย่าทำประเภทหน้าไว้หลังหลอกกับเด็กนะฮะเพราะเด็กคนนี้อาฆาตพยาบาทคนง่ายเวลาเขาโกรธใครเขาจะจำมากเลยเพราะว่าสงสารเขาอะไรแต่ว่าเลี้ยงมาตั้งแต่ที่เยี่ยวไม่บอกอะค่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นถูกฮะคุณต้องให้เขาหนึ่งคุณต้องบอกเขาถึงปัญหาจริงๆนะแล้วต้องให้เขามีความรู้สึกเขาละคุณรักเขาจริงๆถ้าคุณกล่อมเกลาเขาได้เนี่ยต่อไปคุณสามารถพึ่งเด็กคนนี้ได้ครับค่ะค่ะครับนะเอาละค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็ช่วงหน้านะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์วีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606พักสักครู่ค่ะ